อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสป้านะครับกับทีเซอร์คลิปแล้วก็อิมเมจเซตแรกนะครับจากคารีน่านั่นเองที่ปล่อยออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเอสป้ามินิอัลบั้มที่2ที่ชื่อว่า Girls นั่นเองคารีน่านั้นนะครับก็มาพร้อมกับหมัดเหล็กคู่ใจซึ่งเป็นหมัดเหล็กที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีสีสันที่น่าดึงดูดแบล็กแมมบ้าให้เข้ามาหามากๆและหมัดนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับถ้าชกไปที่หน้าของแบล็กแมมบ้าเพราะว่าดูจากขนาดของหมัดแล้วก็ความแข็งแรงของหมัดที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยน่าจะเจ็บหนักพอสมควรเลยนะครับถ้าหากว่าโดนคารีน่าเนี่ยต่อยเข้าไปที่หน้าหรือว่าตุ่ยเข้าไปที่ท้องนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับคารีน่าเนี่ยก็ปล่อยมา2คลิปวิดีโอแล้วก็รูปอีก5รูปนะครับตามแบบฉบับที่ปล่อยออกมาของแต่ละคนเลยโดยรูปของคารีน่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็มีความเป็นคารีน่านะครับมีความเป็นนางพญามีความเป็นหัวหน้าทีมนะครับซึ่งก็ถือว่าคารีน่านั้นเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆสถานที่ที่คารีน่ายืนอยู่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นภูเขาสักลูกหนึ่งในกวางยาหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ของแบล็กแมมบ้าก็ได้เพราะว่าความมืดความดำนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะครอบงำสาวๆกันเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้และลุคของคารีน่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจึ้งแล้วก็ปังมากๆมากับผมสีม่วงที่มัดผมแบบโพนี่แฮร์แล้วก็ปล่อยผมหน้าออกมา2ฝั่งนะครับดูเป็นทรงผมที่เหมาะกับการต่อสู้กับแบล็กแมมบ้ามากๆเลยเซตรูปภาพของคารีน่านั้นนะครับก็มีทั้งรูปที่ใช้หมัดเหล็กอยู่นะครับรวมไปถึงรูปที่สวยงามของคารีน่านั้นเนี่ยก็มีให้เห็นเหมือนกันในเรื่องของการโพสท่าทางต่างๆเนี่ยแฟนๆก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะคารีน่านั้นเนี่ยก็โปรมากๆนะครับมีความเจนมากๆในการโพสท่าและอีกอย่างหนึ่งที่แฟนๆชื่นชมกันมากๆเลยนั่นก็คือการแต่งหน้าแล้วก็คอสตูมนั่นเองที่ทางทีมงานสไตลิสต์นั่นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับชุดของคารีน่าเนี่ยมีความเก๋มีความเท่และก็ดูเหมือนว่าเป็นชุดที่เพิ่งผ่านการต่อสู้มานะครับเพราะว่ามีความหลุดด้วยของเสื้อผ้าแล้วก็กระโปรงเนี่ยที่มีความขาดดูเหมือนว่ากระโปรงของคารีน่านั้นเนี่ยก็เหมือนจะผ่านศึกหนักมาจากการโดนข่วนนะครับของอะไรสักอย่างแฟนๆเนี่ยก็คาดเดากันว่าชุดนี้ของคารีน่านั้นอาจจะเป็นชุดที่ไปออกรบมาจากแบล็กแมมบ้าก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันไม่น้อยเลยนั่นก็คืองานเล็บนะครับซึ่งคารีน่าเนี่ยเล็บของเธอก็ปังมากๆพร้อมกับเครื่องประดับนะครับที่อยู่บนนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือเองแหวนเองนะครับรวมไปถึงเล็บเนี่ยก็ปังแล้วก็จึ้งมากๆเป็นเล็บที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับบนโลกมนุษย์เราจะต้องไปทำที่ร้านที่กวางยาหรือว่าที่แฟลตเท่านั้นถึงจะสวยขนาดนี้และสำหรับในคลิปวิดีโอ2คลิปนั้นนะครับก็เป็นคลิปที่เปิดเผยให้เห็นถึงอาวุธของคารีน่านะครับหมัดเหล็กคู่ใจนั่นเองที่เปิดมาในคลิปวิดีโอแรกแล้วก็กลายเป็นคารีน่านะครับที่โผล่ขึ้นมาในคลิปวิดีโอและอีกคลิปต่อไปนะครับก็เป็นคลิปที่คารีน่านั้นยืนอยู่บนภูเขานะครับน่าจะเป็นที่อยู่ในกวางยาแล้วก็กล้องเนี่ยก็แพลนไปรอบๆตัวของคารีน่าพร้อมกับโพสท่าโชว์หมัดเหล็กคู่ใจนะครับซึ่งหมัดเหล็กเนี่ยก็เป็นหมัดเหล็กที่มีสีสันสวยงามอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าขนาดและความแข็งแรงของหมัดเหล็กเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับถ้าโดนต่อยเข้าไปเนี่ยไม่ตายก็ไม่โตนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับเอสป้ากับการปล่อยคลิปแอนด์อิมเมจนะครับทีเซอร์เซตก็เป็นของคารีน่านะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นของ G Cell นะครับยังไงก็มารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับและในทีเซอร์เซตที่2นั้นเนี่ยจะมีอะไรโผล่มาให้แฟนๆนั้นได้เซอร์ไพรส์กันอีกเนี่ยก็ต้องมารอดูแล้วก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันถ้าหากใครนะครับเป็นแฟนคลับของเอสป้าแล้วก็เป็นแฟนคลับของคารีน่าเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับลุคนี้ของคารีน่าแล้วก็หมัดเหล็กคู่ใจของคารีน่านะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับเอสป้าในการคัมแบ็กครั้งนี้กันด้วยเรียกว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆของเอสป้านั้นปล่อยออกมาทุกวันเลยรวมไปถึงข่าวคราวของเอสป้านั้นก็มีแฟนๆพูดถึงกันอยู่ทุกวันเช่นเดียวกันนะครับกับการคัมแบ็กครั้งนี้ยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้เอสป้ากับการคัมแบ็กในมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Girls กันนะครับและสำหรับในคลิปนี้อมกอเคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง